ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการต้อนรับคุณๆเช่นเคยที่นี่ www.thaipbsonline.net วิทยุไทย PBS ออนไลน์คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วันนี้มาถึงตอนที่11แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันวรรณกรรมพุทธประวัติแนวใหม่หรือทัศนะใหม่คุณรสนาโตศิตรกูลคุณสันติสุขโสพลสิริแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านกันสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองเป็นผู้จัดพิมพ์ค่ะชุดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มเรายังคงอยู่ด้วยกันที่เล่ม1นะคะและความเดิมตอนที่แล้วค่ะพระสมณโคดมได้ตัดสินใจนะคะในการที่จะเลิกการทรมานร่างกายเลิกการบำเพ็ญทุกขกิริยาหันกลับมาเสวยพระกยาหารแล้วก็พักผ่อนตามปกติหลังจากที่ทรมานร่างกายมาเป็นเวลา6เดือนนะคะแล้วก็ในตอนที่แล้วก็มีเรื่องความสงสัยของพระสวัสติที่มีโอกาสได้พบกับพระนางมหาประชาบดีซึ่งเป็นภิกษุณีสงฆ์องค์แรกแล้วก็เป็นอธิบดีคือเป็นผู้ดูแลภิกษุณีทั้งหมดในขณะนั้นซึ่งมีอยู่ด้วยกันในประมาณ700รูปนะคะพระสวัสติก็ได้ถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จออกบวชเช่นพระนางยโสธราทรงบรรทมหลับจริงหรือไม่ในค่ำคืนนั้นแล้วก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชแล้วในกรุงกบิลพัสดุ์เกิดอะไรขึ้นนะคะพระนางมหาประชาบดีก็ทรงอธิบายตอบแต่ก็ยังตอบได้ไม่หมดทุกคำถามค่ะจากนั้นเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่พระพุทธเจ้านะคะในขณะปฏิบัติสมาธิภาวนาใคร่ครวญยกเป็นวิปัสสนาญาณพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายของสรรพสิ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญทีเดียวค่ะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวันนี้ค่ะตอนที่11จะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะซึ่งท่านติชนัทฮันได้อธิบายตอนนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่11ช่วงที่1ค่ะเมื่อพิจารณารู้แจ้งแม่น้ำแห่งรูปร่างกายเวทนาความรู้สึกสัญญาการหมายรู้สังขารสภาพที่ปรุงแต่งจิตและวิญญาณความรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง6คือพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระสิทธัตถะส่งเข้าพระทัยแล้วว่าความไม่คงทนถาวรและความว่างเปล่าแห่งตัวตนคือสภาวะที่สำคัญยิ่งสำหรับชีวิตหากปราศจากอนิจจลักษณะและสุญญตาธาตุแห่งตัวตนแล้วไซย่อมไม่มีสิ่งใดสามารถเติบโตและพัฒนาขึ้นมาได้เลยหากเมล็ดข้าวไม่มีอนิจจลักษณะและสุญญตาธาตุในตัวตนแล้วไซก็จะไม่สามารถงอกงามขึ้นเป็นต้นข้าวได้หากเมฆไม่มีสุญญตาธาตุและอนิจจลักษณะมันก็ไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นสายฝนได้คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่คงทนถาวรและมีความว่างเปล่าแห่งตัวตนดังนี้การยอมรับชีวิตย่อมหมายถึงการยอมรับความไม่คงทนถาวรความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงความว่างเปล่าแห่งตัวตนต้นเหตุแห่งความทุกข์มาจากมิจฉาทิฏฐิว่ามีตัวตนที่คงทนถาวรและตัวตนที่เป็นเอกเทศเมื่อเห็นได้เช่นนี้บุคคลย่อมเข้าใจว่าไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีทั้งการสร้างหรือการทำลายไม่มีทั้งหนึ่งหรือความหลากหลายไม่มีในไม่มีนอกไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีทั้งอสุทธิหรือสุทธิสัญญาการหมายรู้ทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นการจำแนกแยกแยะที่ผิดพลาดซึ่งเกิดจากการคิดแบบตรรกะห
ากบุคคลพิจารณาอย่างลึกลงในสภาวะอันว่างเปล่าของสรรพสิ่งบุคคลจะสามารถก้าวข้ามพ้นอุปสรรคเครื่องกีดขวางทางจิตใจทั้งมวลและเป็นอิสระจากวัฏฏะหรือวังวนแห่งความทุกข์จากราตรีหนึ่งสู่อีกหนึ่งราตรีพระสมณะโคดมบำเพ็ญภาวนาภายใต้ร่มของต้นอัสสัทธพฤกษ์สาดแสงสว่างแห่งความรู้แจ้งแทงตลอดในร่างกายจิตใจและจักรวาลทั้งมวลปัญจวัคคีย์หรือสหธรรมิกทั้ง5ได้ทอดทิ้งพระองค์ไปนานแล้วบัดนี้ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกับพระองค์คือป่าแม่น้ำหมู่นกและมวลแมลงนับพันที่อาศัยอยู่ตามพื้นดินและต้นไม้อัสสัทธพฤกษ์อันยิ่งใหญ่เป็นพี่ชายในทางธรรมของพระองค์ดาวประจำเมืองซึ่งปรากฏขึ้นในแต่ละค่ำคืนที่พระองค์ประทับนั่งภาวนาก็เป็นเสมือนพี่ชายในทางธรรมของพระองค์เช่นกันพระองค์ทรงบำเพ็ญภาวนาตลอดทั้งราตรีบรรดาเด็กๆในหมู่บ้านจะมาเยี่ยมเยียนพระองค์เฉพาะในช่วงบ่ายอยู่มาวันหนึ่งสุชาดานำข้าวมัทุปายาสมาถวายพระองค์ส่วนสวัสติก็นำหญ้าคาหอบหนึ่งมาถวายด้วยเช่นกันหลังจากที่สวัสติจากไปเพื่อนำฝูงควายกลับบ้านพระสมณโคดมทรงมีความรู้สึกอันล้ำลึกว่าคืนนี้พระองค์จะทรงบรรลุโพธิญาณอันยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนที่ทรงมั่นใจเช่นนี้เพราะว่าในคืนก่อนทรงพระสุบินประหลาดหลายประการเรื่องหนึ่งทรงพระสุบินหรือว่าฝันเห็นพระองค์เองบรรทมพระหัตถ์ซ้ายแตะฝั่งทะเลตะวันออกพระหัตถ์ขวาแตะฝั่งทะเลตะวันตกส่วนพระบาททั้งคู่จรดฝั่งทะเลใต้อีกเรื่องหนึ่งทรงฝันว่ามีมหาปฐุมชาติขนาดใหญ่เท่าล้อเกวียนผุดขึ้นจากพระนาภีลอยและล่องสู่เมฆชั้นสูงสุดดอกบัวดอกใหญ่เท่าล้อเกวียนนะคะในพระสุบินหรือความฝันที่3ทรงเห็นหมู่นกหลากสีสันมากมายพากันบินมาหาพระองค์จากทั่วทุกสารทิศพระสุบินหรือความฝันเหล่านี้เหมือนดังจะแสดงให้รู้ว่าการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ใกล้เข้ามาแล้วตอนบ่ายพระสมณะโคดมทรงเดินจงกรมตามแนวฝั่งแม่น้ำแล้วเสด็จสงสนานในแม่น้ำนั้นพอถึงเพลาค่ำทรงกลับไปประทับใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์ที่ทรงคุ้นเคยทรงยิ้มเมื่อทอดพระเนตรเห็นหญ้าคาซึ่งเพิ่งจะปูลาดใหม่ๆณโคนไม้ภายใต้ร่มไม้นี้พระองค์ทรงค้นพบสิ่งสำคัญต่างๆมากมายในการบำเพ็ญภาวนาของพระองค์บัดนี้สิ่งที่พระองค์ทรงรอคอยมานานกำลังจะมาถึงประตูแห่งการตรัสรู้กำลังจะเปิดออกแล้วพระสิทธัตถะประทับนั่งในท่าปฐมอาสนะอย่างแช่มช้าพระองค์ทอดพระเนตรสายน้ำที่ไหลอย่างสงัดเงียบซึ่งอยู่ไกลออกไปขณะที่สายลมก็ลูบไล้ใบหญ้าตามริมฝั่งป่ายามค่ำคืนสงบแต่ก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเสียงแมลงนับพันส่งเสียงระงมรอบพระวรกายพระสมณโคดมทรงหันกลับมาเพ่งสำรวมอยู่ที่ลมหายใจและพริ้มพระเนตรลงดาวประกายพฤกษ์ปรากฏวับวาวอยู่ในราวฟ้าในขณะนี้จิตกายและลมหายใจของพระสมณะโคดมล้อมรวมเป็นหนึ่งการเจริญสติทำให้พระองค์สร้างพลังสมาธิอันมหาศาลบัดนี้สามารถใช้ศาสตร์แสงแห่งการตื่นรู้ให้สว่างทั่วจิตและกายของพระองค์หลังจากที่เข้าสู่ภวังค์สมาธิอันล้ำลึกแล้วในชั่วขณะนั้นพระองค์เริ่มเห็นสิ่งอื่นๆนับจำนวนไม่ถ้วนอยู่ภายในร่างกายของพระองค์เองมีทั้งอินทรีย์วัตถุและอนินทรีย์วัตถุได้แก่แร่ธาตุมอสหญ้าแมลงสัตว์ชนิดต่างๆและมนุษย์ทั้งหมดนี้
ปรากฏอยู่ในพระองค์ในช่วงขณะนั้นเองทรงเห็นว่าสรรพสิ่งอื่นๆคือตัวพระองค์เองด้วยทรงเห็นอดีตชาติเห็นการเกิดและการตายทุกครั้งของพระองค์ทรงเห็นการอุบัติและการวิบัติของโลกและดวงดาวนับพันทรงรู้สึกถึงความสุขและความทุกข์ของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลไม่ว่าชีวิตเหล่านั้นจะคลอดมาจากแม่ฟักออกมาจากไข่หรือเป็นอนุชีวิตที่แบ่งตัวออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ทรงเห็นว่าทุกๆอนุชีวิตในพระวรกายมีทั้งสวรรค์และโลกครอบคลุมทั้งสามกาลละคืออดีตปัจจุบันและอนาคตขณะนั้นเป็นช่วงยามแรกแห่งราตรีนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้เห็นในยามแรกของค่ำคืนสำคัญพระองค์ยังก้าวสู่สมาธิภาวนาที่ลึกยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงเห็นโลกนับอนันต์เกิดขึ้นและดับไปถูกสร้างขึ้นและถูกทำลายลงพระองค์ทรงเห็นสรรพสิ่งล่วงผ่านวิถีแห่งการเกิดและตายนับครั้งไม่ถ้วนทรงเห็นว่าการเกิดและตายเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ภายนอกมิใช่สภาวะอันจริงแท้เหมือนกับกระแสคลื่นนับล้านที่ขึ้นลงอย่างไม่หยุดบนพื้นผิวของท้องทะเลในขณะที่ตัวท้องทะเลกลับอยู่เหนือการเกิดและตายหากกระแสคลื่นเข้าใจว่าตัวมันเองคือน้ำมันก็จะก้าวพ้นจากภาวะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและบรรลุถึงสันติภายในอย่างแท้จริงเอาชนะเหนือความกลัวทั้งมวลได้ความประจักษ์แจ้งเช่นนี้ช่วยให้พระสมณะโคดมหลุดพ้นจากข่ายแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อประจักษ์ดังนี้พระองค์ทรงแย้มยิ้มด้วยรอยยิ้มที่ประดุจดังดอกไม้บานในยามดึกใช้แสงฉับพลันรังสีอันเรืองรองเป็นรอยยิ้มแห่งความเข้าใจอันมหัศจรรย์เป็นญาณทัศนะอย่างรู้การดับสลายของสรรพสิ่งอันไม่จีรังพระองค์ทรงบรรลุญาณขั้นนี้ในเวลายามสองแห่งราตรีในช่วงขณะที่สายฟ้าผ่าลงมานั่นเองประกายแสงฟ้าแลบอันเจิดจ้าสาดพาดท้องฟ้าราวกับจะฉีกสวรรค์ออกเป็นสองเสียงก้อนเมฆดำทะมึนบดบังดวงจันทร์และดวงดาวสายฝนเทลงมาพระสิทธัตถะทรงเปียกปอนแต่มิได้ทรงขยับขยื่นทรงบำเพ็ญภาวนาต่อไปทรงสาดแสงแห่งความรู้แจ้งสว่างทั่วพระจิตปราศจากความหวั่นไหวทรงเห็นว่าทุกชีวิตเป็นทุกข์เพราะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าพวกตนต่างก็อยู่บนพื้นฐานเดียวกับสิ่งทั้งปวงอวิชชาก่อให้เกิดความโศกเศร้าสับสนความยากลำบากความโลภความโกรธความเย่อหยิ่งวิจิกิจฉาความริษยาและความกลัวทั้งหมดล้วนมีรากเหง้ามาจากอวิชชาหรือความไม่รู้เมื่อเราเรียนรู้ที่จะสงบจิตของเราเพื่อมองลึกสู่ธรรมชาติอันแท้จริงของสรรพสิ่งเราจะสามารถบรรลุถึงความเข้าใจอันเต็มเปี่ยมที่จะสลายความโศกเศร้าและความทุกข์กังวลทั้งมวลและบังเกิดความรักและการยอมรับตามความเป็นจริงบัดนี้พระองค์ทรงเห็นว่าความรักและความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปราศจากความเข้าใจย่อมไม่มีความรักสภาวะจิตใจของแต่ละบุคคลย่อมเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพทางกายภาพอารมณ์และสังคมของบุคคลนั้นเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราย่อมไม่สามารถโกรธเกลียดแม้กระทั่งกับบุคคลผู้มีพฤติกรรมเลวร้ายแต่เราสามารถช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพทางกายภาพอารมณ์และสังคมของบุคคลผู้นั้นความเข้าใจจะก่อให้เกิดความรักและอาทรซึ่งจะเอื้อให้เกิดกุศลกรรมการที่จะรักได้นั้นอันดับแรกจะต้องมีความเข้าใจ
ด้วยเหตุนี้ความเข้าใจจึงเป็นกุญแจไขไปสู่ความหลุดพ้นในการบรรลุความเข้าใจอันแจ่มแจ้งบุคคลจะต้องดำรงชีวิตอย่างมีสติเชื่อมสัมผัสโดยตรงกับชีวิตในปัจจุบันขณะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกตนเองได้อย่างถูกต้องการฝึกสติช่วยสร้างสมรรถนะวิสัยในการมองอย่างลึกซึ้งและเมื่อเรามองลึกลงสู่ใจกลางของสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจะเปิดเผยตนเองออกมานี่คือคุ้มสมบัติอันเร้นลับของสติซึ่งจะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งในวิมุตติและการตรัสรู้ชีวิตย่อมสะอาดสว่างด้วยสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจอันถูกต้องสัมมาสังกัปปะความคิดอันถูกต้องสัมมาวาจาคำพูดอันถูกต้องสัมมากัมมันตะการกระทำอันถูกต้องสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องสัมมาวายามะความพยายามอันถูกต้องสัมมาสติการมีสติอันถูกต้องและสัมมาสมาธิการมีสมาธิอันถูกต้องพระสิทธัตถะทรงเรียกหนทางอันประเสริฐนี้ว่าอริยมรรคเมื่อมองลึกลงสู่ใจกลางของสรรพสิ่งพระองค์ทรงอย่างรู้สภาวะจิตของทุกผู้ทุกนามไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ณที่ใดและพระองค์ยังได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญและเสียงร้องยินดีของผู้คนพระองค์ทรงบรรลุอภิญญาคือตาทิพย์หูทิพย์สามารถย่นระยะทางได้โดยไม่ต้องเคลื่อนที่ขณะนั้นเป็นเวลาปลายของยามสามไม่มีฝนตกฟ้าร้องอีกแล้วหมู่เมฆม้วนตัวกลับเผยให้เห็นดวงจันทร์และดวงดาวที่จำจรัสนี่คือช่วงเวลาสำคัญของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งปัจจุบันก็คือพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้กับการตรัสรู้ของพระองค์กับการค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่และก็ต้องบอกว่าเป็นค่ำคืนสำคัญของมวลมนุษยชาติด้วยพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะกับเรื่องราวที่สำคัญในค่ำคืนนั้นจากหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่11ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองน่าตื่นเต้นทีเดียวนะคะสำหรับช่วงเวลามหัศจรรย์ช่วงเวลาของการตรัสรู้ด้วยพระองค์เองของพระพุทธเจ้าเรากำลังก้าวตามรอยบาทของพระองค์นะคะกับวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ของท่านติชนัทฮันที่ประพันธ์เอาไว้อย่างไพเราะแล้วก็ซาบซึ้งขณะเดียวกันก็สนุกชวนติดตามคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่หนังสือที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองนะคะคุณรสนาโตศรีตระกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิริแปลเป็นภาษาไทยค่ะห้องสมุดหลังไมค์นำเสนอให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆมาตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะวันนั้นนำเสนอเป็นตอนแรกถ้าคุณฟังท่านไหนที่จะฟังย้อนหลังก็เชิญได้เลยนะคะนี่เป็นบริการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมสำหรับทุกๆคนค่ะและถ้าเกิดว่าต้องการจะเป็นเพื่อนทาง Facebook กับผู้จัดกับดิฉันนะคะยินดีต้อนรับค่ะส่งคำขอเป็นเพื่อนมาที่รัศมีมณีนินนะคะค้นหาจาก Google จากชื่อภาษาไทยก็ได้ RASAMEEMANEENIL นะคะแต่ว่ารบกวนช่วยอินบ็อกซ์มานิดนึงว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านติชได้บรรยายนะคะชั่วขณะเวลาของการตรัสรู้ถึงยามสามหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะหลังจากยามสามไปติดตามช่วงเวลามหัศจรรย์เหล่านี้กับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่กันต่อเลยนะคะกับตอนที่11
ช่วงที่2ค่ะพระสมณโคดมทรงรู้สึกราวกับว่าคุกซึ่งกักขังพระองค์มานับพันๆชาติได้พังทลายลงแล้วอวิชชาเคยเป็นผู้คุมอวิชชานี้เองที่ทำให้จิตของพระองค์ถูกบดบังดังเช่นดวงจันทร์และดวงดาวที่ถูกบดบังโดยเมฆฝนเมื่อถูกบดบังจะคลื่นความคิดมายาอย่างไม่ขาดสายจิตก็หลงผิดแบ่งแยกความจริงออกเป็นอัตตวิสัยและสภาวะวิสัยตัวเราตัวเขาภาวะอภาวะเกิดตายและจากการแบ่งแยกดังกล่าวก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดซึ่งเป็นคุกแห่งความรู้สึกความดิ้นรนความยึดมั่นถือมั่นและความอยากได้ใคร่เป็นความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บและตายเป็นเพียงเสริมให้กำแพงคุกหนาขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ต้องการทำเพียงประการเดียวคือจับกุมผู้คุมคุกเอาไว้แล้วดูหน้าตาอันแท้จริงของเขานั่นก็คืออวิชชาหนทางที่จะเอาชนะอวิชชาได้คืออริยมรรคมีองค์8เมื่อผู้คุมคุกจากไปแล้วคุกก็จะประสนาการไปด้วยและไม่อาจจะถูกสร้างขึ้นมาได้อีกเลยพระสมณโคดมทรงยิ้มและกระซิบแก่พระองค์เองว่านี่แน่นายคุกบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าคุมขังเราอยู่ในคุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมากี่ชาติแล้วหนอแต่บัดนี้เราเห็นหน้าเจ้าแจ่มชัดแล้วจากนี้ไปเจ้าไม่สามารถสร้างคุกกักขังเราได้อีกพระสิทธัตถะทรงแงนพระพักทอดพระเนตรเห็นดาวประกายพรึกปรากฏเหนือราวฟ้าวับวาวราวเพชรเม็ดใหญ่แม้ว่าพระองค์จะทรงเคยเห็นดาวดวงนี้มาหลายครั้งขณะที่ประทับอยู่ใต้ร่มอัสพฤกษ์นี้แต่ณรุ่งอรุณนี้ดูราวกับว่าพระองค์ทรงเพิ่งทอดพระเนตรเห็นดาวประกายพรึกเป็นครั้งแรกดวงดาวทอประกายสุขใสดังรอยยิ้มแห่งการตรัสรู้อันร่าเริงพระสิทธัตถะทรงจ้องมองดวงดาวพร้อมกับอุทานจากเบื้องพระมหากรุณาอันล้ำลึกว่าสรรพชีวิตย่อมมีเมล็ดพันธุ์แห่งการตรัสรู้อยู่ภายในตนแต่กระนั้นเราก็ยังจมอยู่ในมหาสมุทรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนับหลายพันชาติบัดนี้พระองค์ทรงค้นพบมหามรรคแล้วพระองค์ทรงบรรลุตามพระประสงค์พระทัยของพระองค์สัมผัสกับความปลอดโปร่งและสันติทรงย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาที่ออกแสวงหาโมกขธรรมที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและความยากลำบากทรงรำลึกถึงพระราชบิดาพระราชมารดาพระน้านางพระชายาพระโอรสและพระสหายทุกคนทรงรำลึกถึงพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์เหล่าพระสกนิกรและบ้านเมืองของพระองค์รวมทั้งมวลราษฎรผู้มีชีวิตอยู่อย่างลำบากยากจนและเด็กๆที่พระองค์ทรงตั้งปฏิญญาที่จะแสวงหาหนทางแบ่งปันสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเพื่อช่วยให้ผู้คนทั้งมวลปลดปล่อยตนเองออกจากความทุกข์ความรักอันลึกซึ้งต่อสรรพสิ่งเกิดจากญาณทัศนะอันล้ำลึกของพระองค์ยามนี้แสงอาทิตย์เริงเล่นกับใบไม้ฉายประกายระยิบระยับเหนือท้องน้ำดอกไม้หลากสีสันค้านรับแสงอาทิตย์ความเจ็บปวดของพระองค์หายไปสิ้นความมหัศจรรย์ของชีวิตเปิดเผยตนเองออกมาทุกสิ่งปรากฏเป็นสิ่งใหม่อย่างประหลาดท้องฟ้าสีเงินและหมู่เมฆขาวอันเลื่อนลอยช่างดูมหัศจรรย์ยิ่งนักทรงรู้สึกราวกับว่าพระองค์กับจักรวาลทั้งมวลเป็นสิ่งที่เนรมิตขึ้นมาใหม่ที่บอกว่าความเจ็บปวดนั้นความเจ็บปวดจากการที่พระองค์
นั่งทำสมาธิภาวนาทั้งคืนโดยที่ไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนเลยเจ็บปวดมากนะคะถ้าใครเคยมีประสบการณ์นั่งสมาธิไม่ถึง1ชั่วโมงก็เจ็บปวดจะแย่อยู่แล้วแต่พระองค์นั่งทั้งคืนตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่สดใหม่สำหรับพระองค์ขณะนั้นเองหนูน้อยสวัสติก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็วิ่งมาหาพระองค์แต่ทันใดนั้นหนูน้อยก็หยุดวิ่งแล้วจ้องมองพระสิทธัตถะพร้อมกับอ้าปากค้างสวัสติพระอาจารย์สวัสติพนมมือแสดงความเคารพเขาเดินไปข้างหน้า 2-3 ก้าวแต่ก็หยุดแล้วก็จ้องมองพระสิทธัตถะอย่างยำเกรงด้วยความประหม่าเด็กน้อยกล่าวอย่างตะกุกตะกักว่าพระอาจารย์วันนี้ท่านดูแปลกไปวันนี้เราดูแปลกไปอย่างไรหรือสวัสติเพ่งพินิจพิจารณาพระสิทธัตถะบอกยากครับเพียงแต่ท่านดูต่างไปจากเดิมเหมือนกับว่าท่านเป็นดวงดาวอย่างนั้นแหละพระสิทธัตถะทรงตบศีรษะเด็กน้อยเบาๆอย่างอ่อนโยนเป็นเช่นนั้นเชียวหรอแล้วเรายังดูเหมือนอะไรอีกท่านดูเหมือนดอกบัวที่เพิ่งจะเบ่งบานและเหมือนดวงจันทร์เหนือยอดเขาขยาศีรษะพูดเป็นกวีเชียวนะสวัสติเอาล่ะบอกหน่อยสิว่าทำไมวันนี้เธอถึงมาที่นี่แต่เช้าและควายของเธออยู่ที่ไหนสวัสติบอกว่าวันนี้เขาว่างควายทุกตัวถูกนำไปใช้ไถนามีแต่ลูกควายเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ในคอกวันนี้งานของเขาจึงเหลืออยู่แต่การเกี่ยวหญ้าในตอนกลางคืนสวัสติน้องชายและน้องสาวสะดุ้งตื่นด้วยเสียงฟ้าร้องฝนซึมผ่านรอยรั่วบนหลังคาหยดลงมาเปียกที่นอนสามพี่น้องไม่เคยเจอพายุที่รุนแรงขนาดนั้นมาก่อนแล้วก็รู้สึกห่วงใยพระสิทธัตถะในป่าคือขนาดที่พวกเขาอยู่ในบ้านนะคะยังลำบากแล้วพระสิทธัตถะอยู่ภายใต้ต้นไม้เจอพายุที่หนักหนารุนแรงขนาดนี้จะเป็นอย่างไรสามพี่น้องเบียดตัวกระจุกอยู่เป็นกลุ่มในบ้านที่หลังคารั่วจนกระทั่งพายุฝนซาลงจึงสามารถหลับได้อีกครั้งพอรุ่งขึ้นสวัสติก็วิ่งไปยังคอกควายเพื่อหยิบเคียวและคานหามจากนั้นก็มุ่งไปยังป่าเพื่อดูว่าพระสิทธัตถะยังสบายดีอยู่หรือเปล่าพระสิทธัตถะทรงจับมือเด็กน้อยไว้แน่นวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดเท่าที่ตถาคตเคยพบถ้าเธอทำได้ให้พาพวกเด็กๆมาพบตถาคตที่ต้นอัสสัทธพฤกษ์ตอนบ่ายวันนี้แล้วอย่าลืมชวนน้องชายน้องสาวของเธอมาด้วยล่ะแต่ตอนนี้เธอจงออกไปเกี่ยวหญ้าให้ควายก่อนเถอะสวัสติวิ่งเหยาะๆจากไปอย่างร่าเริงในขณะที่พระสิทธัตถะทรงเริ่มกระทำจงกรมมวัดอย่างแช่มช้าไปตามชายฝั่งน้ำอันอาบเอิบด้วยแสงอรุณในเพลวันนั้นสุชาดานำภัตตาหารมาน้อมถวายพระสิทธัตถะเธอแลเห็นพระองค์ประทับภายใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์งดงามราวกับอรุณรุ่งพระพักพระวรกายฉายประกายสานติเบิกบานและสงบนิ่งจริงๆเธอก็เคยเห็นพระองค์ประทับนั่งอย่างสงบสำรวมและก็สง่างามภายใต้ต้นไม้แห่งนี้มาแล้วหลายร้อยครั้งแต่วันนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิม
สุชาดารู้สึกว่าความเศร้าและความวิตกกังวลของเธอได้หายไปความสุขอันสดชื่นราวสายลมยามฤดูใบไม้ผลิได้ถังท้นในหัวใจของเธอเธอรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดที่เธอต้องการและอยากได้ในโลกนี้และทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเป็นสิ่งที่ดีพร้อมและมีคุณค่าอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีใครต้องรู้สึกวิตกกังวลหรือผิดหวังอันใดอีกสุชาดาเดินไปข้างหน้า 2-3 ก้าวแล้ววางถาดพระกยาหารตรงเบื้องพระพักแล้วถวายอภิวาทต่อพระองค์เธอรู้สึกว่าความสงบและความเบิกบานที่อยู่ภายในพระสิทธัตถะได้ผ่านเข้ามาสู่ตัวเธอพระสิทธัตถะทรงยิ้มให้กับเธอก่อนจะกล่าวกับเธอว่านั่งลงกับตถาคตตรงนี้สิขอขอบใจที่เธอช่วยนำอาหารและน้ำมาให้ตถาคตตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของตถาคตเพราะเมื่อคืนวานตถาคตได้พบมลคาอันยิ่งใหญ่ขอให้เธอร่วมมุทิตาในความสุขนี้ด้วยต่อจากนี้ตถาคตจะออกจาริกไปสอนอริยมรรคนี้แก่คนทั้งปวงสุชาดาเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจท่านกำลังจะไปท่านหมายถึงว่าท่านจะจากพวกเราไปใช่แล้วตถาคตจะต้องจากไปแต่ไม่ทอดทิ้งพวกเธอเด็กๆก่อนที่ตถาคตจะจากไปตถาคตจะแสดงให้พวกเธอรู้จักกับมลคากับสิ่งที่ตถาคตได้ค้นพบสุชาดาต้องการจะถามพระองค์มากกว่านี้แล้วก็ไม่สู้จะเชื่อใจนักที่พระองค์บอกว่าจะไม่ทอดทิ้งพระสิทธัตถะตรัสขึ้นก่อนว่าเราจะยังคงอยู่กับพวกเธอเด็กๆเอ๋ยอย่างน้อยก็อีกหลายวันเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ตถาคตเรียนรู้แก่พวกเธอหลังจากนั้นตถาคตจะจาริกไปที่อื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจากพวกเธอไปตลอดกาลตถาคตยังจะกลับมาเยี่ยมพวกเธอเป็นครั้งคราวได้ฟังมาถึงตอนนี้สุชาดารู้สึกสบายใจขึ้นเธอนั่งหมอบเปิดใบตองเพื่อถวายข้าวแด่พระสิทธัตถะเธอนั่งเงียบๆอยู่ข้างๆขณะที่พระองค์กำลังเสวยพระกยาหารเธอเฝ้าดูขณะที่พระองค์ทรงคลุกเคล้าข้าวกับงาป่นแล้วก็เกลือหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขเมื่อเสร็จภารกิจพระสิทธัตถะรับสั่งให้สุชาดากลับบ้านได้และตรัสแก่สุชาดาว่าทรงมีพระประสงค์ที่จะพบกับเด็กๆในหมู่บ้านณป่าแห่งนี้ตอนบ่ายเด็กๆหลายคนพากันมาตามนัดรวมถึงน้องชายแล้วก็น้องสาวของสวัสติเด็กชายอาบน้ำแต่งตัวสะอาดสะอ้านเด็กหญิงก็แต่งชุดสารีตัวโปรดสารีของสุชาดาเป็นสีงาช้างนันทภาลาสวมชุดสารีสีตองอ่อนสารีของพี่มาเป็นสีชมพูเด็กๆ ดูสดชื่นและก็มีสีสันราวกับหมู่ดอกไม้นั่งห้อมล้อมพระสิทธัตถะภายใต้ต้นไม้สุชาดานำตะกร้าใส่มะพร้าวและก้อนน้ำตาลตโนดเพื่อเป็นของว่างพิเศษเด็กๆพากันขบเคี้ยวเนื้อมะพร้าวกับน้ำตาลอันแสนอร่อยอร่อยนันทภาลาและสุภาษณ์นำตะกร้าใส่ผลส้มมาด้วยรูปักถวายเนื้อมะพร้าวพร้อมด้วยน้ำตาลตโนดห่อใบอัสสัทพฤกษ์แด่พระองค์ส่วนนันทภาลาถวายส้มพระสิทธัตถะทรงรับของถวายแล้วทรงเสวยร่วมกับเด็กๆขณะที่เด็กๆกำลังมีความสุขกับอาหารกลางวันสุชาดาก็ได้ประกาศขึ้นว่าเพื่อนๆที่รักวันนี้เป็นวันที่พระอาจารย์ของเรามีความสุขที่สุด
อย่างไม่เคยมีมาก่อนท่านได้พบหนทางที่ยิ่งใหญ่ฉันรู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับฉันด้วยพี่น้องทั้งหลายขอให้วันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งหลายเรามาพร้อมกันในวันนี้เพื่อฉลองการตรัสรู้ของพระอาจารย์ของเราพระบรมศาสดาที่เคารพได้พบหนทางอันยิ่งใหญ่แล้วพวกเรารู้ว่าท่านไม่อาจอยู่ร่วมกับเราตลอดกาลโปรดแนะนำสั่งสอนพวกเราในสิ่งที่ท่านคิดว่าเราสามารถจะเข้าใจได้ด้วยเถิดสุชาดาพนมมือถวายอภิวาทเพื่อแสดงความเคารพและการอุทิศตนในขณะที่เด็กอื่นๆก็พากันพนมมือหมอบถวายสักการะแด่พระพุทธองค์พระสิทธัตถะส่งแสดงสัญญาณให้เด็กๆกลับมานั่งในท่าเดิมก่อนจะตรัสว่าพวกเธอทุกคนเป็นเด็กฉลาดตถาคตมั่นใจว่าพวกเธอจะสามารถเข้าใจและปฏิบัติสิ่งที่ตถาคตจะแบ่งปันแก่พวกเธออริยมรรคที่เราได้ค้นพบนั้นเป็นของลึกซึ้งแต่หากบุคคลใดก็ตามต้องการปรับเปลี่ยนความคิดและจิตใจของตนแล้วพวกเขาก็จะสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้เมื่อพวกเธอปอกเปลือกผลส้มเธออาจจะกินส้มอย่างมีสติหรือขาดสติก็ได้การกินส้มอย่างมีสตินั้นหมายความว่าอย่างไรเมื่อเธอกำลังกินส้มเธอพึงรู้ว่าเธอกำลังกินส้มเธอควรสัมผัสกลิ่นหอมและลิ้มรสหวานของส้มอย่างเต็มที่ขณะปอกส้มเธอพึงรู้ว่าเธอกำลังปอกส้มเมื่อเธอหยิบกลีบส้มเข้าปากเธอพึงรู้ว่าเธอกำลังหยิบกลีบส้มใส่ปากเมื่อเธอได้สัมผัสกลิ่นหอมและรสหวานของส้มเธอพึงรู้ว่าเธอกำลังสัมผัสกลิ่นหอมและรสหวานของส้มส้มที่นันทภาลาถวายแก่ตถาคตนั้นมี9กลีบตถาคตกินส้มแต่ละกลีบอย่างมีสติและได้เห็นคุณค่าความมหัศจรรย์ของส้มตถาคตไม่หลงลืมผลส้มดังนั้นผลส้มจึงเป็นสิ่งจริงยิ่งสำหรับตถาคตเมื่อส้มเป็นสิ่งจริงบุคคลผู้กำลังกินส้มก็เป็นบุคคลจริงด้วยนั่นแหละคือความหมายของการกินส้มอย่างมีสตินี่แน่เด็กๆการกินส้มอย่างไม่มีสตินั้นหมายความว่าอย่างไรเมื่อเธอกำลังกินส้มเธอก็ไม่รู้ว่ากำลังกินส้มไม่ได้สัมผัสกลิ่นหอมและก็รสหวานของส้มเมื่อเธอปอกส้มก็ไม่รู้ว่ากำลังปอกส้มเมื่อเธอหยิบส้มเข้าปากเธอก็ไม่รู้ว่าเธอกำลังหยิบกลีบส้มเข้าปากเมื่อเธอได้กลิ่นหอมหรือลิ้มรสส้มเธอก็ไม่รู้ว่าเธอกำลังได้รับกลิ่นหอมและรสหวานของส้มอยู่เธอไม่สามารถรู้ซึ้งถึงคุณค่าและความมหัศจรรย์ของส้มหากเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังกินส้มอยู่ส้มใบนั้นก็ไม่มีอยู่จริงถ้าส้มใบนั้นไม่มีอยู่จริงบุคคลผู้กินส้มก็ไม่มีอยู่จริงด้วยเด็กๆนั่นคือการกินส้มอย่างไม่มีสติกินส้มอย่างมีสติหมายความว่าขณะกำลังกินส้มนั้นเธอได้สัมผัสกับส้มจริงๆจิตของเธอมีได้คิดฟุ้งซ่านถึงวันวานหรือพรุ่งนี้แต่อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่การอยู่อย่างมีสติหมายถึงการอยู่กับปัจจุบันขณะทั้งจิตและกายของเธอดำรงอยู่ณที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้นห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง